สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอรีวิวนะครับทามากอจิพีซนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะฮิตอีกนานแค่ไหนนะครับเราก็เริ่มเล่นก่อนเป็นคนชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยเข้ากับหน้าตานะครับเพราะว่านี่หน้าตามันวิงวังมากนะครับก็มี6สีนะครับอันนี้เป็นสีชมพูเย่จะเป็นเมนูนี้สามารถกด C เพื่อเรียกมาดูใกล้ๆหรือว่าส่องกระจกอะไรเล่นๆได้นะครับผมนะฮะที่หน้าจอเปล่าๆนะครับกด B ก็จะเป็นวิวนอกบ้านมีหิมะตกฝนตกหรือว่าบรรยากาศก็เป็นซันนี่ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับกด A ก็จะเลือกเป็น AM PM ได้หรือว่าเป็นแบบ24 hours นะครับผมปึ๊บนี่จะเป็นตัวเคสสีชมพูนะครับมีเพชรเพิร์ทมีอันนี้หัวใจจริงๆไม่ต้องเป็นสีชมพูผมไปแลกกับคนที่รู้จักกันมานะครับผมก็แลกเป็นสีขาวมาก็ดูมีอะไรมากขึ้นติดสติกเกอร์ว่าไปนะครับสติกเกอร์ธรรมกจินะครับผมน่ารักน่ารักดีนะครับนี่ก็จะมาดูส่วนของเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นพวกน้ำหนักประวัติต่างๆนะครับหิวข้าวหรือเปล่าอันนี้เป็นลักษณะของลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์นะครับแล้วไอ้ตรงวงกลมเนี้ยที่จะให้เต็มวงก็ต้องใช้ไอ้ตัวพัซเซิลตรงนี้นี่พัซเซิลก็ต้องใช้เดโคเพียสที่ซื้อมาติดตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอึ๊บอันนี้ก็จะเป็นชื่ออายุกี่วันว่าไปผมเล่นมา2วันแล้วแต่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้เป็นเพศอันนี้เป็นน้ำหนักอันนี้เป็นเจเนอเรชันแล้วก็เงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นอายุของเราเองนะครับฝรั่งเขาบอกนี่เป็นอายุของเราไม่ใช่อายุธรรมกรก็ตั้งได้อันนี้เป็นวันเกิดน่าจะเป็นวันเกิดธรรมกรเป็นราศีเป็นกีฬาที่ชอบข้อมูลต่างๆนี่เป็นข้อมูลของเราเป็นสีเป็นอาหารที่ชอบหนังสือคนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับเวลานะครับปรับเวลาว่าไปอันนี้เป็นปรับเสียงเปิดปิดนะครับอันนี้เป็นความสว่างหน้าจอนะครับก็อันนี้คือเมนูแรกนะครับเมนูที่2ก็คือกินอันนี้เป็นเหมือนกับตู้เย็นของเรามีของหวานของข้าวว่าไปนะครับอันนี้เป็นรีสอร์ทไปเลือกซื้อของกินได้นะครับอันล่างสุดนี่ต้องโตขึ้นมาหน่อยโตเป็นระดับทีนของผมเนี่ยครับจะเป็นมิวสิกคาเฟ่มิวสิกคาเฟ่ก็จะเป็นของหวานนะครับพวกเนี่ยขนมต่างๆโกโก้เค้กพุดดิ้งอะไรว่าไปนะครับเมนูต่อมาเป็นถ้าเกิดมีอุจจาระอยู่นะครับตรงมุมเนี้ยกดอันนี้ปุ๊บมันจะเช็ดให้เองเลยแต่ถ้าไม่มีก็อันบนก็คืออุจจาระนะครับเช็ดอุจจาระห้องส้วมห้องน้ำสุขานะครับอันล่างจะเป็นอาบน้ำนะครับอาบน้ำให้ธรรมกรของเรากับ น้องเป็ดนะครับผมก็น่ารักกันไปนะครับแล้วก็จะมีเมนูถัดไปก็จะเป็นประตูอันนี้ก็คือเล่นเกมอันบนสุดเล่นเกมมี2เกมนะครับก็คือแต่ละเกมต้องให้ได้ถึงเลข8นะครับเป็นเหมือนไม่ได้งูธรรมดาล้อเก็บไอตัวที่หล่นลงมาเนี่ยได้ถึง8ก็จะเปลี่ยนไปด่าน2ก็จะมีดาวเข้ามาด้วยดาว2ดวงก็คือถ้าผ่านดาวดวงไหนมันก็จะวาร์ปไปอยู่ที่ดาวอีกดวงนึงก็คือจะเป็นกลยุทธ์หลอกเราเฉยๆไม่มีอะไรนะพอถึง8ปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปด่านที่3เหมือนเดิมเร็วขึ้นแต่ว่าจะมีตัวตุ่นมาบังเรามาทำให้เราสับสนแค่นั้นเองนะครับมาเกมที่2อันนี้เป็นเกมโดดเชือกมีกี่ตัวก็กดไปตามนั้นนะครับมีทั้งหมด15ด่านนี่2ตัวกด2ทีกดให้พ้น15อันต้องได้จังหวะต้องได้ทุกอย่างถูกต้องตามของเขาแล้วก็จะผ่านได้เงินสูงสุดคือ200วิธีหาเงินเพื่อไปซื้อพวกของตกแต่งนะครับชุดเสื้อผ้าอะไรผมก็ยังปลดล็อกเมนูไม่ครบเหมือนกันเอาเป็นเบื้องต้นไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเกมหมดกันมาที่ประตูเมนูใหม่อันที่2เป็นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยครับก็เขาว่ากันว่าฝรั่งเขาบอกว่าเนี่ยก็เหมือนกับมาเจอคนอื่นพบปะว่าไปนะครับถ้าเจอตัวเดิมๆแล้วเดทกันครบ3ครั้งเนี่ยมันจะแต่งงานกันเองเลยนะครับไปเดทกันได้เสียเงินไปเดทอะไรเงี้ยมันจะแต่งงานกันนะครับก็ซึ่งตอนนี้เราก็สามารถไปแต่งงานกับเพื่อนได้แต่ก็ระวังดีๆละกันอย่าไปแต่งงานกับใครโมซั่วนะครับปึ้งเดี๋ยวจะย้อนกลับไปอันนี้ก็มีความสุขแฮปปี้ไปเจอคนอื่นนะครับก็จะมีอินทีเรียนะครับเป็นพวกเปลี่ยนห้องนั่งเล่นนะปึ้งก็เนี่ยซื้อได้เลือกซื้อได้ราคาตามนี้นะครับผมปึ๊บอันนี้จะเป็นเพ้นท์นะครับถ้ายังไม่ใช่อดัลต์เต็มตัวก็จะเพ้นท์ได้เป็นสีต่างๆตามนี้เพ้นท์เสร็จอาบน้ำสีก็จะลอกออกไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นไปเนอร์เซอรี่หรือเปล่าน่าจะใช่เป็นเนอร์เซอรี่นะครับก็คือเนี่ยเป็นเนอร์เซอรี่เอาไว้ฝากได้ชั่วโมงละ50ก็จิพอยต์นะครับก็เอาไว้ฝากสำหรับเผื่อเราต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยจะขึ้นว่าไม่ว่างเนอร์เซอรี่อยู่ถ้ากดเข้าไปดูก็จะเป็นหลับอยู่นะครับเรียกตัวกลับมาปึ๊บ
เดี๋ยวเขาก็จะมีเขียนเป็นโน้ตเป็นจดบันทึกว่าอันนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นปึ๊บเดี๋ยวนะอันนี้ก็ยังมีเป็นซื้อของเล่นอีกอันนึงอันล่างสุดซื้อของเล่นนู่นนี่นั่นผมซื้อเฟอร์บี้มาแล้วตัวละ 1,400 นะครับไม่ต้องไปซื้อด้วยนะซื้อธรรมกอดก็เล่นเฟอร์บี้ได้เนี่ยพวกไม้ถูพื้นนู่นนี่นั่นว่าไปนะครับก็เนี่ย 1,400 มีเฟอร์บี้ด้วยปึ๊บใกล้ถึงแล้วนี่เฟอร์บี้ 1,400 นะก็ซื้อมาเล่นได้อันนี้จะเป็นการเชื่อมต่ออันนี้ PS ก็คือเชื่อมP ส่วนนี้เชื่อมต่อกันเองอันที่3อันที่4อันนี้สำหรับซื้อ Deco PS มากดเชื่อมต่อก็จะมีของใหม่ๆให้นะครับหมวกอันนี้ไว้สำหรับซื้อแต่งตัวเรายังไม่มีของแต่งตัวนะครับอันนี้ของเล่นอย่างที่บอกอันบนจะเป็นทั้งของทำความสะอาดและของเล่นอันนี้ Furby กดเล่นอย่ากดอันสุดท้ายนะเขาว่ากดอันสุดท้ายจะเป็นทิ้งเลยแหละคือก็เสียไปฟรีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนี่ก็เล่นกับของเล่นเราที่ซื้อมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะแฮปปี้เอิบเสร็จปุ๊บวันนี้จะเป็นหนังสือไม่มีอะไรก็เป็นจดบันทึกแล้วก็บันทึกพวกดิจิธรรมกรของเราตัวต่างๆนะครับที่เคยเลี้ยงมาอันนี้ก็จะเป็นสมุดบันทึกว่าไปไหนทำอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาถ้าเกิดป่วยก็กดอันนี้ได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับน่ารักดีนะครับโอเคก็ขอให้สนุกกันนะครับมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับผม